สวัสดีครับนี่เป็น EP แรกนะครับก็เลยอยากจะมาสอนเรื่องพื้นฐานของการสเก็ตภาพการดออิ้งด้วยดินสอชาโคหรือจะเป็นสีน้ำนะครับอาจจะแทรกความรู้พื้นฐานนิดหนึ่งสำหรับการเขียนพอร์ตเทรตให้ได้ดีนะครับแต่คงไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมากมายนะครับอยากจะเน้นวิธีคิดวิธีปฏิบัติมากกว่าสามารถฝึกซ้อมได้บ่อยๆนะครับผมว่าอันนั้นเป็นทางลัดที่จะทำให้เรามีพัฒนาการในการเขียนพอร์ตเทรตได้เร็วขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยคุณควรจะมีสมุดสเก็ตสักเล่มหนึ่งเล่มเล็กๆไม่เกิน A5 นะครับแล้วก็ดินสอสักด้ามหนึ่งถ้าใครชอบสเก็ตด้วยสีน้ำก็อาจมีสีน้ำสักตลับหนึ่งมันก็จะทำให้คุณสามารถมีเวลาใช้เวลากับการสเก็ตได้บ่อยขึ้นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันดูนะครับมีความสุขกับการวาดรูปครับสำหรับ EP นี้ก็น่าจะเหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายามไปแบบช้าๆเหมือนเรานั่งคุยกันเรื่องแรกเลยก็คือแสงเงานะครับคือความรู้เรื่องแสงเงานี่มันเป็นความรู้พื้นฐานที่เรามองเห็นในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับไลติ้งมันก็คือส่วนที่เป็นแสงอ่อนแก่ที่มีผลกับวัตถุใดๆก็ตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความรู้พวกนี้มันก็คือการจำลองน้ำหนักของไลติ้งลงบนกระดาษถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คือค่าน้ำหนักเบาบางแล้วก็หนาแน่นของดินสอที่เราลงน้ำหนักไปถ้าเกิดคุณจำลองน้ำหนักเหล่านี้มีน้ำหนักมากพอมีตำแหน่งที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดภาพสเก็ตคุณก็จะมีมิติมากขึ้นมีความตื้นความลึกวัตถุที่อยู่หน้าอยู่หลังภาพนี้ก็จะช่วยบอกว่าเวลาแสงตกกระทบกับวัตถุมันก็จะเกิดน้ำหนักค่าของน้ำหนักส่วนที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นขาวสุดส่วนที่ต่อลงมาก็จะเป็นน้ำหนักที่2ที่3ที่4ที่5เพราะนั้นก็แนะนำเลยว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในส่วนของวัตถุแต่ละชิ้นที่เราดออิ้งหรือเราวาดให้มีน้ำหนักแตกต่างกันสัก5น้ำหนักนะครับถ้าสังเกตภาพนี้จะเห็นว่าในส่วนของเงามันก็จะมีรายละเอียดอีกนิดนึงในส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดรีเฟกต์ในส่วนของเงาเพื่อให้เกิดเชฟทรงรูปร่างทำให้ภาพมันดูมีมิติมากขึ้นนะครับเรื่องนี้พูดอาจจะไม่ค่อยเข้าใจลองสังเกตจากธรรมชาติวัตถุทั่วๆไปนะครับในส่วนของเงามันก็ยังมีรายละเอียดซึ่งเกิดจากแสงรีเฟล็กซ์นะครับเพราะนั้นการฝึกแรกๆเนี่ยฮะมือใหม่ก็แนะนำเลยการลงน้ำหนักมือส่วนใหญ่ผมเห็นมือใหม่อาจจะลงน้ำหนักได้แตกต่างกันน้อยมากนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากฝากไปฝึกกันดูนะครับให้มี5น้ำหนักแบบนี้เริ่มจากวัตถุง่ายๆแบบนี้นะครับตอนแรกก็ลองฝึกให้น้ำหนักจากทรงกลมซึ่งเป็นทรงที่เป็นพื้นฐานที่สุด
นะครับแล้วก็ค่อยๆสังเกตขยับไปหารูปทรงต่างๆนะครับโดยใช้หลักการแบบนี้ฮะห้าน้ำหนักแสงเงาบนพื้นผิวแต่ละแบบมันก็จะมีความต่างกันไปพวกนี้มันก็จะทำให้คุณเรียนรู้ไปแล้วก็เอาความรู้พวกนั้นลองมาประยุกต์ใช้กับการเขียนน้ำหนักบนใบหน้าดูหุ่นตัวนี้เขาเรียก Pain of Head นะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครอยากได้ก็จะไปหาตามร้านขายรูปปั้นในเมืองไทยอาจจะมีขายไม่มากนะครับลองหาดูคือถ้ามันมีรูปปั้นตัวนี้มาตั้งแล้วคุณสามารถสังเกตได้บ่อยๆคุณจะเข้าใจความโค้งความลึกความโหนกความนูนบนใบหน้าเพราะใบหน้าคนมันมีกล้ามเนื้อเป็นร้อยๆมัดที่สามารถขยับแล้วก็มีผลกับแสงที่มาตกกระทบพวกนี้มันอาจจะมีความลึกซึ้งอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณได้สามารถฝึกซ้อมบ่อยๆคุณอาจจะเริ่มเข้าใจมันไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยสภาพแสงแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีผลกับแสงเงาบนใบหน้าคนมากมายแล้วพวกนี้มันก็จะเชื่อมโยงไปที่อารมณ์บนใบหน้าด้วยเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่สามารถสื่อสารกับภาพพอร์เทรตได้พวกนี้มันก็เลยคุณต้องสามารถที่จะผ่านเคสแสงเงาต่างๆเพราะฉะนั้นการสเก็ตภาพมันก็จะทำให้คุณได้เจอสภาพแสงได้เจอสภาพอารมณ์ต่างๆบนใบหน้านะครับก็จะทำให้คุณเข้าใจมันมากขึ้นเจอสภาพแสงแบบนี้เงามันจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเรื่อง Pain of Head นี่ส่วนใหญ่คนเขียนพอร์เทรตเก่งๆเขาจะลึกซึ้งกับเรื่องนี้มากนะครับมันจะทำให้คุณเขียนภาพได้เป็นธรรมชาติดูสมจริงสมจังมากขึ้นสมุดสเก็ตนี้ผมน่าจะมีมากกว่า10เล่มนะครับส่วนใหญ่เวลาว่างๆผมก็จะหยิบขึ้นมาเขียนก็เลยเขียนได้เกือบทุกวันนะครับข้อดีของการเขียนทุกวันได้มันก็จะทำให้คุณได้เจอกับภาพในมุมมองต่างๆอารมณ์ต่างๆนะครับเรื่องพวกนี้มันจะเป็นการสะสมค่อยๆสะสมไปทีละนิดทีละนิดสังเกตว่าสมุดสเก็ตเมื่อ2ปีที่แล้วกับปีนี้จะรู้เลยว่าตัวเรามีพัฒนามากขึ้นเราสามารถมองเงาได้ละเอียดมากขึ้นเรื่องนี้ผมว่ามีประโยชน์มากลองถ้าใครสามารถทำได้หรือแล้วแต่ชีวิตบางคนสามารถทำได้มากแค่ไหนก็ทำเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมว่าคุ้มค่าที่จะศึกษาเรื่องพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็เก็บไว้ให้ไปลองศึกษาต่อดูนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมเลือกมาให้เรา
ลองฝึกซ้อมกันดูนะครับสังเกตว่าภาพที่ผมเลือกก็คือเลือกมาจากแสงเงาเป็นหลักเลยนะครับวิธีเลือกภาพแบบนี้มันจะทำให้เราจบภาพได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นยิ่งเป็นแสงแดดจัดๆอย่างเงี้ยมันทำให้เราลงแสงกับเงาได้ง่ายขึ้นได้ชัดเจนขึ้นนะครับตำแหน่งต่างๆมันก็จะกำหนดได้ง่ายขึ้นด้วยเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการสเก็ตภาพนี้เป็นภาพสเก็ตด้วยดินสอกับชาโคนะครับใครไม่มีแบบผมนี่ก็ใช้แค่สมุดสเก็ตกับดินสอไปก่อนก็ได้นะครับดินสอที่ผมจะใช้ก็จะเป็นชาโคประมาณนี้นะครับก็เป็นลักษณะชาโคที่ดีไซน์เป็นดินสอมีแบบที่แบบฉีกกระดาษแล้วแบบที่เหลาด้วยมีดธรรมดานะครับชาโคก็มีแบบไวชาโคที่เป็นกิ่งไม้จริงๆกับชาโคประเภทอัดตัวนี้ก็จะเป็นยางลบชาโคตัวนี้ใครไม่เคยลองใช้ลองซื้อมาลองใช้ดูก็ได้ผมว่ามันมีประโยชน์ในการ drawing ในการสเก็ตนะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็หาซื้อไม่ยากครับใครหาไม่ได้ก็เซิร์ชหาออนไลน์ดูนะครับหรือใครหาอะไรไม่ได้ลองทักมาเดี๋ยวผมจะแนะนำให้อีกทีก็ได้นะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยก่อนสเก็ตภาพเนี่ยผมจะกำหนดขนาดแล้วก็ตำแหน่งบนหน้ากระดาษบางทีผมเห็นหลายคนเขียนไปแล้วเบี้ยวไปเบี้ยวมาบางทีก็เล็กบางทีก็ใหญ่เพราะฉะนั้นลองทำให้เป็นรูทีนง่ายๆนะครับกำหนดขนาดว่าเราจะเขียนให้อยู่ประมาณไหนของหน้ากระดาษขนาดประมาณไหนนะครับสังเกตภาพต้นฉบับหน้าต้นฉบับเราจะมีความเอียงเล็กน้อยใช่ไหมฮะกำหนดแกนกลางของใบหน้าขึ้นมานะครับกำหนดตำแหน่งง่ายๆนะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็จะกำหนดตำแหน่งของคิ้วกับจมูกไว้นะครับจุดล่างก็จะเป็นจุดที่แบบเป็นตำแหน่งของคางนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มกำหนดความกว้างของใบหน้าขึ้นมาก็แนะนำให้ล่างด้วยความเบาบางของดินสอนะครับลองฝึกจับดินสอแบบใช้ปลายไม่ใช่ไปจับแบบการเขียนหนังสือนะครับมันจะทำให้การแกว่งของดินสอมันมีความคล่องแล้วก็ให้เส้นโค้งเส้นอะไรได้เป็นอิสระใครไม่เคยลองจับดินสอแบบนี้ลองฝึกดูนะครับตอนนี้ผมก็กำหนดจุดต่างๆของเงาบนใบหน้าวิธีมองต้นฉบับครั้งแรกๆเนี่ยให้หลีตามองภาพนี้ผมพยายามจำลองให้เหมือนกันการหลีตา
การหลีตามองต้นฉบับภาพต้นฉบับมันจะเป็นภาพสีที่มีความคมชัดใช่ไหมครับแต่ทุกครั้งที่คุณหลีตามองเนี่ยคุณจะมองเห็นน้ำหนักมันภาพนี้มันก็เลยผมไปทำให้มันเบลอๆแล้วก็ทำเป็นขาวดำมันจะทำให้คุณมองเห็นเงาได้ชัดขึ้นถ้าใครใช้ iPad ในการเขียนหรือใช้โทรศัพท์ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ฮะถ้าส่วนใหญ่น่าจะมีเนาะมีฟิลเตอร์ที่แบบทำขาวดำหรือว่าทำฟุ้งๆถ้าเกิดคุณหลีตาไม่เป็นนะลองใช้พวกเทคโนโลยีพวกนี้มาช่วยก็ได้นะครับจริงผมก็ใช้บ่อยนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าแสงเงามันมองไม่ชัดเนี่ยลองไปปรับดูไอ้ไวชาโคเนี่ยมันมีความดำๆส่วนใหญ่มือใหม่อาจจะรู้สึกว่ากลัวความดำมันนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วตัวผงชาโคมันค่อนข้างจะเบาบางนะครับหลังจากผมกำหนดเส้นกำหนดจุดพื้นที่ต่างๆผมก็จะลงน้ำหนักเงาพวกนี้ฮะแต่พอลงได้ประมาณหนึ่งเนี่ยผมใช้นิ้วป้ายเบาๆเนี่ยฮะความเป็นผงถ่านเบาบางของไวชาโคลมันก็จะจางลงน่าจะเลย 50% ด้วยมั้งผมแต่ยังคงเห็นความเป็นแสงเงาอยู่ค่อยๆมองไปเนี่ยสังเกตผมกำลังเขียนแสงอยู่นะครับผมให้น้ำหนักเงาเพื่อให้แสงมันเกิดขึ้นมาใครไม่เคยลองเขียนด้วยวิธีนี้ต้องลองฝึกซ้อมดูครับใช่ไหมครับก็คือเราต้องรู้ไว้เสมอว่าแสงมาด้านไหนและเราควรจะให้น้ำหนักเงาด้านไหนใช่ไหมฮะเนี่ยเราค่อยๆเพิ่มน้ำหนักไปทีละนิดอันนี้คือน้ำหนักที่2ที่3อยู่ตอนที่ผมเขียนผมก็จะหลีตามองไปเรื่อยๆว่าเราเห็นแสงแล้วเวลาเขียนแสงแบบนี้มันจะทำให้คุณเขียนเส้นได้ง่ายขึ้นดูเช็คความเอียงของใบหน้าแนวใบหน้าแนวเงาคุณไม่ต้องกลัวว่ามันเกินไปแล้วจะแก้ไม่ได้นะครับเพราะผงถ่านพวกนี้เวลาโดนยางลบชาโคแตะๆออกมามันก็ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับช่วงนี้ผมก็จะหาเส้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากเราได้แสงเงา
หลีตาแล้วแสงเงามันค่อนข้างจะดูใกล้เคียงผมก็จะเริ่มให้น้ำหนักของตำแหน่งของตาเพิ่มขึ้นมาค่อยๆเพิ่มขึ้นมาช่วงไหนที่เห็นเป็นส่วนของน้ำหนักเงามืดก็ฝนทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยๆเช็คตำแหน่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะมาคุยเรื่องการวัดระยะตำแหน่งแต่ละจุดให้แม่นยำมากขึ้นนะครับบางทีมันมีความรู้หลายเรื่องนะครับก็พยายามไม่ยัดไปอยู่ในคลิปเดียวฮะเดี๋ยวจะงงซะก่อนนะครับก็พยายามแบ่งวันนี้คลิปนี้ก็อยากให้เป็นเรื่องของแบบความรู้เรื่องของแสงเงาเน้นเรื่องแสงเงาเป็นหลักนะครับพอเราเห็นแสงแล้วเราค่อยๆกำหนดจุดบนใบหน้าขึ้นมานะครับข้อดีของคลิปวิดีโอมันก็จะทำให้แบบเราถอยหลังกลับไปดูได้นะครับใครงงช่วงไหนลองย้อนกลับไปดูหลังจากเริ่มจะเห็นแสงเงาแล้วผมก็จะเริ่มมองแบบให้ใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็เช็คตำแหน่งของส่วนต่างๆของเงาเล็กๆสังเกตว่าผมก็จะลงรายละเอียดแต่ก็ยังเป็นน้ำหนักที่3อยู่นะครับแล้วก็เช็คจากบนลงล่างมาเรื่อยๆนะครับก็จะเริ่มจากส่วนที่เป็นตาความคือการเขียนภาพเล็กๆเนี่ยมันทำให้เราคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้นนะครับ
เนี่ยช่วงนี้ผมก็จะเริ่มใช้อุปกรณ์บนโต๊ะผสมผสานนะครับส่วนใหญ่แล้วยางลบชาร์โคลพวกนี้ผมก็จะบีบก้อนเล็กๆนะครับส่วนไหนที่มันเป็นส่วนแสงเล็กๆที่เรามองที่เราเขียนเกินไปเนี่ยค่อยๆซับมันออกเงาที่ลอดจากจมูกมาเนี่ยฮะถ้าเกิดคุณศึกษาเรื่อง Pain of Head ไอ้แสงเงาพวกนี้มันก็จะซ้ำไปซ้ำมานะครับโหนกแก้มดั้งจมูกก้อนเนื้อริมฝีปากบนอะไรพวกเนี้ยฮะมันก็จะมีกล้ามเนื้อที่ซ้ำอาจจะมีบางคนแบบหน้าตาอาจจะแปลกประหลาดหลงมาบ้างบางครั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะซ้ำไปซ้ำมาแบบเพราะนั้นสิ่งที่ผมแนะนำก็คือเวลาไปศึกษาพวกนี้พอมันรู้แล้วมันเหมือนขี่จักรยานนะครับมันรู้ครั้งเดียวแล้วคุณก็สามารถเก็บไปใช้ได้ตลอดวิธีเขียนก็จะวนไปซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยฮะก็คือน้ำหนักตรงไหนที่เกินก็สับออกน้ำหนักตรงไหนที่ขาดก็เติมลงไปช่วงนี้ก็จะเป็นการเขียนแบบเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาในจุดต่างๆแล้วพอค่อยๆมั่นใจในตำแหน่งต่างๆก็จะเริ่มลงน้ำหนักมากขึ้นพอเริ่มเห็นน้ำหนักรวมๆน้ำหนักถึงแล้วเราก็จะเริ่มเน้นเป็นส่วนๆนะครับส
ส่วนใหญ่จุดที่เน้นก็จะเป็นดวงตาจมูกปากนะครับแล้วก็รายละเอียดเล็กๆในเงามืดในเงามันก็จะมีส่วนที่น้ำหนักมากน้ำหนักน้อยนะครับให้มีน้ำหนักหลายๆน้ำหนักซ้อนทับกันมันก็จะเพิ่มเสน่ห์ของภาพสเก็ตเราเงาบางๆเล็กๆก็เริ่มมองส่วนที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นพอเราให้น้ำหนักในส่วนใบหน้าจนครบถ้วนแล้วเนี่ยเราก็เริ่มมาลงส่วนที่เป็นเสื้อผ้าเป็นคอนะครับซึ่งตั้งใจก็จะเขียนให้แบบเป็นเส้นเร็วๆให้ดูเป็นเทคนิคแบบปล่อยๆการเขียนลักษณะนี้มันก็จะทำให้ภาพเราดูมีจุดเน้นทำให้ภาพสเก็ตดูน่าสนใจมากขึ้นกว่าการที่แบบเราจะไปเขียนเน้นให้เท่ากันทั้งภาพนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆอันหนึ่งที่ผมชอบใช้ในภาพสเก็ตนะครับเขียนแค่ขอบเขตของผมขอบเขตของกะโหลกศีรษะและเงาด้วยเส้นหยาบๆมันก็จะทำให้ภาพของเราดูมีโฟกัสมากขึ้นใต้คอก็เน้นส่วนที่เป็นเงาพาดลงมาบนเสื้ออะไรแบบนี้แล้วก็เน้นปล่อยๆไปสุดท้ายก็ใช้ตัวยางลบชาโคลนี่ฮะบีบแบนๆให้มันกรีดเป็นเส้นลงมาส่วนที่เป็นไฮไลท์ตอนนี้ภาพรวมผมว่าก็ประมาณแถวๆนี้ก่อนจบผมก็จะดูรายละเอียดเล็กๆทำความสะอาดข้างๆภาพนิดหนึ่งเนี่ยฮะก่อนจบภาพทุกครั้งก็ลองเช็คดูว่าแสงเงาไล่ตั้งแต่หน้าผากลงมาถึงคางมีแสงเงาที่ตรงไหนที่เรายังขาดหรือเปล่ามีน้ำหนักห้าน้ำหนักตามที่เราวางแผนไว้หรือเปล่านะครับตรงไหนอยากจะเน้นก็เพิ่มน้ำหนักสุดไปนะครับแต่ภาพรวมก็คงอยู่ประมาณนี้ฮะถ้ามีเวลาก็ลองเขียนให้ละเอียดขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับ
แต่ส่วนใหญ่แล้วภาพสเก็ตผมจะใช้เวลาประมาณเนี้ยฮะ15 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วผมรู้สึกว่าสไตล์แบบปล่อยๆทิ้งๆแบบเนี้ยดูสวยกว่าแบบเขียนละเอียดละเอียดเนียบเนียบนะครับลองเอาไอเดียไปลองฝึกกันดูครับมาลองดูเรื่องการเขียนฟิกเกอร์บ้างนะครับการเขียนฟิกเกอร์เลยสิ่งแรกๆเลยที่ผมให้ความสำคัญก็คือการทิ้งน้ำหนักของภาพคนที่เรากำลังจะเขียนนะครับธรรมชาติของคนเวลายืนเนี่ยมันจะมีแรงดึงดูดของโลกใช่ไหมฮะการทิ้งน้ำหนักจะทำให้ฟิกเกอร์ดูแล้วเป็นธรรมชาติโดยธรรมชาติของคนก็จะมีสองขาแต่การทิ้งน้ำหนักของฟิกเกอร์ส่วนใหญ่แล้วคนเราเวลาเดินเวลายืนจะมีการทิ้งน้ำหนักแค่เท้าเดียวลองสังเกตดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเท้าที่ทิ้งน้ำหนักส่วนใหญ่แล้วจะลากเส้นตรงไปตรงกับศีรษะเสมอนะครับลองสังเกตง่ายๆพวกนี้ส่วนเรื่องสัดส่วนเรื่องสเกลเนี่ยผมใหม่ๆเลยผมแนะนำให้แบ่งสัดส่วนของฟิกเกอร์คนเป็น2 ส่วนก็คือส่วนบนตั้งแต่ศีรษะจนถึงสะโพกให้นับเป็น1ส่วนและจากสะโพกจนถึงปลายเท้าก็นับเป็น1ส่วนส่วนจุดหมุนสำคัญเลยส่วนบนก็คือส่วนที่เป็นหัวไหล่จุดหมุนส่วนล่างก็คือส่วนที่เป็นสะโพกเป็นข้อต่อของขาสองข้างนะครับจุดหมุน2 ส่วนนี้มันจะมีผลทำให้ท่าทางของคนเนี่ยเปลี่ยนไปใหม่ๆนะผมแนะนำให้สังเกตฟิกเกอร์ประมาณนี้ก็พอนะครับนอกนั้นก็คือการฝึกการสังเกตการมองนะครับจะทำให้การเขียนฟิกเกอร์เราดีขึ้นเวลาสเก็ตสีน้ำเนี่ยผมแนะนำให้ใช้สมุดสเก็ตพวกนี้เลยก็ได้นะครับถึงจริงๆมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตน้ำนะครับกระดาษพวกนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้แคร์เราใช้มาเพื่อการฝึกมันใจย่นอะไรนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหลักๆเลยผมว่าถ้ามีโอกาสทำได้บ่อยก็ใช้เวลาสเก็ตสีน้ำเนี่ยผมมักจะแนะนำให้ใช้สีให้น้อยนะครับแต่ใช้สีฝั่งคู่ตรงข้ามไว้สมมติว่าสีน้ำเงินสีอ่อนก็ลองใช้สีส้มสีเหลืองดูนะครับลองเริ่มจากใช้สีน้อยๆนะครับแต่ไปให้ความสำคัญกับน้ำหนักหรือภาพนี้เป็นสีเดียวเลยก็ยิ่งดีนะครับจริงๆใช้สีเดียวออกมาสวยกว่าใช้สีเยอะๆอีกเรื่องการเขียนฟิกเกอร์เนี่ยฮะมันเหมือนต้องตัดทอนเก่งๆละทิ้งรายละเอียดไปบ้างนะครับแต่ไปให้ความสำคัญกับ
กับท่วงท่าของคนลักษณะการยืนภาพนี้แทบจะไม่ลงรายละเอียดเลยแต่จะเห็นเรื่องราวของภาพฟิกเกอร์ของคนต้องลองลดทอนเก่งๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าสีมันจะเกินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเขียนสีเกินไปเกินมากับให้ความรู้สึกที่ดีแต่ไปเน้นเรื่องของสรีระรูปร่างอารมณ์ของภาพภาพนี้ก็เป็นภาพสีเดียวเหมือนกันตัวนี้ใช้อินดิโก้สีเดียวส่วนใหญ่มาจากความแม่นยำในการลงสีฮะการลงสีน้ำก็หลักคล้ายๆกันฮะลงจากสีบางไปก่อนเดี๋ยวลองดูสักภาพหนึ่งเวลาเลือกภาพก็อย่างที่บอกเหมือนกันแต่การเขียนฟิกเกอร์ก็ให้เน้นในการเลือกภาพที่มันมีการมูฟเมนต์มีท่วงท่าของคนอันนี้เป็นเรื่องมันจะต่างจากการเขียนใบหน้าอย่างเดียวนะที่อาจจะดูเรื่องแสงเงาเป็นหลักแต่พอเขียนฟิกเกอร์ก็เขียนเน้นการเลือกภาพจากท่าทางของคนเป็นหลักมากกว่าสีง่ายๆอย่างที่ผมบอกนะครับพยายามเลือกสีให้น้อยชิ้นไว้ให้น้อยสีไว้นะครับพวกกันก็ใช้พวกกันกลมเล็กๆจริงๆสักอันเดียวก็พอแล้วเนี่ยกลุ่มสีก็จะเป็นกลุ่มสีส้มแดงกับเขียวน้ำเงินส่วนใหญ่จานสีผมก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งแบบนี้นะครับถ้าใครมีจานสีก็ลองแบ่งเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ปุ๊บพวกโปรก็จะแบ่งเฉดสีแบบนี้นะครับคือกลุ่มสีร้อนกับกลุ่มสีเย็นตรงกลางก็จะเป็นพวกเทาดำน้ำตาลนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปสนใจชื่อสีอะไรมากก็ใช้กลุ่มสีส้มกับสีน้ำเงินนะครับจริงๆเวลาสเก็ตพวกนี้จานสีเล็กๆพวกกันเล็กๆถ้าติดตัวไปได้ถ้วยน้ำเล็กๆอะไรพวกนี้จะทำให้เราสเก็ตได้บ่อยขึ้นนะครับใครที่ชอบพกสมุดสเก็ตไปตามสถานที่ต่างๆมีกล่องสีเล็กๆอะไรพวกนี้ฮะก็จะทำให้เราเขียนได้บ่อยขึ้นได้ง่ายขึ้นพวกกันตัวนี้ก็เป็นพวกกันที่แบบออกนอกสถานที่นะครับมันเป็นมีเบอร์3กับเบอร์4นะครับอ
เหมือนกันทุกครั้งจะเขียนพยายามมาร์คขอบเขตไว้ว่าเราจะเขียนขนาดไหนบนหน้ากระดาษนะครับเรื่องพวกนี้มันทำให้เราพองานเสร็จแล้วมันจะดูสวยงามก็ผสมน้ำเยอะแล้วก็เขียนท่าทางแบบรวมๆไปกันนะครับเหมือนสมัยเด็กๆเราเขียนคนเป็นหัวไม่ขีดนะเขียนแบบนั้นเลยมาร์กไว้คร่าวๆว่าส่วนไหนเป็นส่วนหัวส่วนแขนส่วนขานะครับอย่างที่บอกว่าให้ดูให้ความสำคัญกับการทิ้งน้ำหนักลงพื้นบางคนไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เวลาเขียนเสร็จแล้วมันตัวมันจะดูลอยไปลอยมาไม่รู้เคยเป็นหรือเปล่าส่วนใหญ่มือใหม่ๆนี่จะเขียนแล้วแบบดูเหมือนคนไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นโลกอันนี้เป็นพื้นฐานแรกๆเลยลองดูส่วนใหญ่ก็จะมาร์กด้วยสีน้ำบางๆไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำหนักลงไปตัวนี้เป็นเบิร์นเซน่านะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ลองหลีตาแล้วก็มองต้นฉบับค่อยๆเพิ่มน้ำหนักลงไปตรงไหนที่แบบชัวร์ว่าเป็นตำแหน่งก็อาจจะเติมสีฟ้าสีน้ำเงินลงไปมันก็จะมีความเข้มข้นของเนื้อสีหลักๆ การเลือกสีก็เลือกสีคู่ตรงข้ามนะครับเพราะสีคู่ตรงข้ามมันก็คือส่วนที่เป็นเงามืดเราก็ผสมสีตรงข้ามลงไปมันก็จะมีความข้นความหนาแน่นของเนื้อสีมันก็จะกลายเป็นส่วนที่เป็นเงาค่อยๆเติมค่อยๆเพิ่มน้ำหนักนี่ผมเขียนเปียกบนแห้งนะครับก็คือตัวกระดาษแห้งเลยแต่ตัวสีน้ำจะมีความเปียกอยู่นะครับเพราะนั้นเวลาเราแตะสีไปมันก็อาจจะซึมเข้าหากันซึ่งจริงๆครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับคือให้คือมือใหม่จะกลัวสีมันผสมกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ละโปเขาจะชอบให้สีมันซึมเข้าหากันบ้างนะครับมันเป็นเสน่ห์ของสีน้ำแบบก็ค่อยๆมาร์กก่อนที่เราจะแตะสีหนักลงไปเนี่ย
ให้เช็คถ้าเกิดเรายังไม่ค่อยแม่นให้เช็คไปเรื่อยการทิ้งน้ำหนักลงบนเท้าในขณะที่สีกำลังมีความชื้นอยู่ก็ค่อยๆเพิ่มไปนะครับพอถึงจุดหนึ่งสีเริ่มแห้งเราก็ใช้สีข้นขึ้นแล้วก็ตอนนี้พอแตะน้ำหนักสีที่หนักไปมันก็จะเริ่มมีความคมชัดของเนื้อสีขึ้นก็เริ่มให้น้ำหนักส่วนที่เป็นเงามืดลองฝึกปล่อยดูบ้างนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดกับแบบมากนะครับเขียนแบบสบายๆมีความสุขแบบนั้นจะเวิร์กสุดโอเคครับ จบแล้วหวังว่าจะมีประโยชน์กันนะครับใครมีคอมเมนต์หรือว่าอยากให้สอนอะไรนะครับก็ทักกลับมาบอกได้นะครับต่อไปนี้เราจะมีสมุดกับดินสอติดตัวออกจากบ้านนะครับแล้วมีความสุขกับการวาดรูปครับเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊าย